ฝนกำลังตกฝนกำลังตกอีกแล้วฝนจะทำให้ผืนดินนี้แย่ลงอีกเท่าไหร่กันฝนกรดเหล่านี้แผ่นดินและชีวิตที่อยู่บนนี้กำลังเหี่ยวเฉาฝนได้คุกคามเราเป็นเวลานานภัยพิบัตินี้ได้เริ่มขึ้น6เดือนที่แล้วตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยภัยพิบัติมาสู่เราที่อาศัยอยู่ห่างไปหลายร้อยกิโลเมตรไฟที่พุ่งขึ้นกลางแผ่นดินน้ำแข็งคำรามเขย่าขวัญมันเป็นเสียงของเขาพักทูระเบิดน้ำที่ถูกกักในทะเลสาบแห่งสวรรค์ได้พุ่งขึ้นไหลท่วมจังหวัดฮัมยองมันทับถมจากแค่ไม่กี่เมตรกลายเป็นหลายร้อยเมตรครับวันที่ภูเขาไฟประทุเท่าภูเขาไฟปกคลุมทั่วฟ้าในโซดวงอาทิตย์ก็มืดไปเท่าตกลงจากท้องฟ้าเหมือนหิมะสีเทาตั้งแต่ขี้เท่าบดบังแสงอาทิตย์เหมือนว่าวันได้กลายเป็นคืนไม่มีกลางวันเลยในระยะหลายร้อยกิโลเมตรเกิดอุบัติเหตุมากมายและการเกษตรเสียหายนับไม่ได้เลยครับผู้คนมีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจไม่กี่วันต่อมาทุกโรงเรียนปิดการสอนโรงงานเครื่องจักรในบริเวณตัวเมืองโซได้ถูกปิดตัวลงสนามบินและท่าเรือให้บริการไม่ได้อุตสาหกรรมไฮเทคอย่างสารกึ่งตัวนำอาจจะเจอปัญหาใหญ่ได้ครับเราอยู่อย่างนี้ถึง2เดือนเข้าเดือนเมษาแต่ฤดูใบไม้ผลิไม่มาเรายังอยู่ในฤดูหนาวเพราะน้ำฝนที่หนาวและเป็นกรดต้นไม้ต่างๆเหี่ยวเฉาลงไม่มีทางหาพืชผักท้องถิ่นได้เลยแล้วราคาของผักนำเข้าก็พุ่งติดจรวดนักวิจัยประกาศว่าเท่าภูเขาไฟและก๊าซพิษที่จริงลดปริมาณรังสีจากแสงแดดที่กระทบกับผิวโลกสาเหตุนี้จึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยแล้วลดลง2องศาเซลเซียสเท่าภูเขาไฟปกคลุมผิวโลกป้องกันรังสีจากแสงแดดกว่า1ปีณตอนนี้ภัยพิบัตินี้ยังไม่เป็นจริงแต่มันไม่ได้ไม่มีมูลเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดนี้มาจากการสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าภูเขาพักถูระเบิดอีกครั้งอย่างที่เคยระเบิดเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาพักถูเมื่อ 1,000 ปีก่อนยังงั้นเหรอมิถุนายนปี2011ทีมงาน EBS มาที่เขาพักถูซึ่งชาวจีนเรียกว่าภูเขาฉางไปป่าเขียวขจีทักทายแขกที่อยากรู้ฤดูร้อนเหมือนเริ่มเร็ว
แต่มันยังเป็นปลายใบไม้ผลิดอกใหม่และต้นอ่อนทักทายความอบอุ่นขณะที่ทีมงานถึงยอดเขามันรู้สึกเหมือนเวลากำลังไหลย้อนกลับทันทีที่เราข้ามน้ำตกช้างไปเราก็เผชิญหน้ากับความหนาวที่หนาวเหน็บว่ากันว่ามี3ฤดูพร้อมๆกันบนภูเขานี้ในเดือนมิถุนายนตั้งแต่ในอดีตคนเกาหลีสมัยก่อนถือว่าเขาพักทูเป็นสถานที่ของตำนานทันกันบรรพบุรุษกึ่งตำนานคนแรกของคนเกาหลีเขาพักทูถือเป็นสถานที่ทางใจของชาวเกาหลีมานานรูปลักษณ์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรูปลักษณ์ของเขาพักทูเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่มากยอดที่ล้อมแอ่งภูเขาไฟแสดงให้เห็นว่าลาวาไม่ได้ไหลเข้าไปยังทะเลสาบแห่งสวรรค์แต่ว่าไหลออกจากทิศทางของการไหลของลาวามันต้องมีรอยภูเขาไฟที่ใหญ่มากแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนักธรณีวิทยาเชื่อว่า1ส่วน3ของยอดตามขอบถูกพัดไปตอนภูเขาไฟระเบิดในศตวรรษที่10เราลงความเห็นกันว่ายอดเขาอาจจะสูงกว่าตอนนี้เป็นพันเมตรมีส่วนใหญ่ของยอดเขาถูกระเบิดไปหรือกลายเป็นร่องเมื่อเขาเส้นเฮเลนในรัฐวอชิงตันของสหรัฐระเบิดส่วนที่ใหญ่มากของยอดเขาถูกระเบิดหายไปในพริบตาระยะสุดท้ายของการประทุของเขาพักทูการระเบิดครั้งใหญ่ที่ลบยอดเขาหลักไปและที่เหลือละลายเป็นแอ่งภูเขาไฟภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้ทำให้เกิดแอ่งน้ำปล่องภูเขาไฟทะเลสาบสวรรค์ระยะทาง 13.1 กิโลเมตรโดยรอบด้วยพื้นที่ 9.82 ตารางกิโลเมตรขนาดประมาณสนามฟุตบอล 1,400 สนามทะเลสาบสวรรค์เป็นหนึ่งในแอ่งน้ำภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือหินภูเขาไฟดำซึ่งดูเหมือนมันเป็นผลจากตอนแมกมาภูเขาไฟถูกผลักออกมาอย่างใช้กำลังหินภูเขาไฟเกิดเมื่อสารระเหยในแมกมาไม่สามารถระเหยไปในตอนหินสุดร้อนและมีแรงกดสูงถูกผลักออกจึงทำให้เกิดฟองหินภูเขาไฟเหมือนหินพรุนที่เกิดจากสารคล้ายแก้วมันเบาและเปราะเพราะฟองเหล่านั้นหินนี้มักถูกค้นพบในพื้นที่ภูเขาไฟเคยระเบิดปริมาณของหินภูเขาไฟที่เจอใน16ยอดรอบทะเลสาบสวรรค์บ่งบอกว่าเคยมีพลังระเบิดในอดีตมีชั้นหินภูเขาไฟรอบเขาพักทูหนาถึง75เมตรขนาดที่ที่อื่นในจังหวัดฮัมยองแค่10เมตรและไม่ถึง100เซนติเมตรในทะเลตะวันออกและ อีก5เซนติเมตรซึ่งใกล้กับเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่นครับนี่คือบริเวณคุโรอิชิในทางตะวันตกของจังหวัดอาโอมริที่นี่พวกเขากำลังขุดหาศิลปะวัตถุจากยุคเฮเอียนประวัติศาสตร์พันปีของเฮเอียนตั้งอยู่ที่นี่และมันอาจช่วยปลูกประวัติศาสตร์การประทุของเขาพักทูข้ามทะเลศาสตราจารย์ฮิโรมิสึทานิกุชิเป็นนักธรณีวิทยาที่ใช้เวลากว่าทศวรรษในการศึกษาเขาพักทูที่นี่แหละครับจุดเหล่านี้คือลักษณะบ่งบอกและนี่คือเท่าจากเขาพักทูสีมันดูดิครับออกเหลืองถ้าคุณจับดูคุณก็จะเห็นว่ามันแห้งแล้วก็หยาบดินขี้เถ้านี้จะออกหยาบครับความมันวาวของมันเนี่ยแปลว่ามีเกล็ดแก้วอยู่ข้างในที่สะท้อนกับแสงแดดซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าความวาวเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษของดินขี้เถ้าจากเขาพักทูเท่าภูเขาไฟจากเขาพักทูประทุหรือทรัสไม่เพียงแต่เจอรอบๆคุโรอิชิแต่ทั่วบริเวณเฮเอียน
สถานที่นี้แสดงให้เห็นว่าเท่าภูเขาไฟถูกพัดจากเขาพักถูไปญี่ปุ่นมากเท่าไหร่ตอนมันระเบิดเพราะเท่าภูเขาไฟมาจากฮอกไกโดมันก็จะถูกพัดไปทางใต้ซึ่งมันจะบ่งบอกว่าขี้เถ้าก็อาจจะปลิวมาทั่วท้องฟ้าเลยทีเดียวซึ่งมันจะบดบังแสงอาทิตย์ในตอนนั้นครับขี้เถ้าภูเขาไฟจากเขาพักถูเกือบถึงชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ทันทีและพัดข้ามทะเลไปยังญี่ปุ่นจากข้อมูลทางภูมิศาสตร์นี้เราสรุปได้ว่าเส้นทางของขี้เถ้าพักถูเกิดขึ้นเมื่อ 1,000 ปีก่อนเราสรุปได้ว่าเท่าภูเขาไฟจากการระเบิดเดินทางไปไกลกว่า 1,500 กิโลเมตรจากการพัดของลมนี่คือภูเขาไฟเอยัฟยาร์ดลาเยอร์คุตของไอซ์แลนด์มันประทุอย่างรุนแรงเดือนเมษาปี2010หมอกและเศษขี้เถ้าได้ปกคลุมเส้นทางอากาศทำลายเศรษฐกิจยุโรปถึง 1.4 พันล้านเหรียญปี2011การประทุของภูเขาไฟเมราปีของอินโดนีเซียหมู่เกาะจาวาถูกบันทึกเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในศตวรรษมันคร่าชีวิตผู้คนไป389รายและทำให้หลายแสนคนไร้ที่อยู่ดัชนีระเบิดของภูเขาไฟจะระดับ 1-8 ขึ้นอยู่กับขนาดของการประทุเศษวัสดุจากการประทุของเมราปีและเอยัฟยาร์ดลาเยอร์คุตเรียกว่าเทฟราอัดเต็มพื้นที่ 1/10 ลูกบาศก์กิโลเมตรการประทุนี้อยู่ในระดับ4แต่การประทุของเขาพักถูเมื่อ 1,000 ปีก่อนปล่อยเทฟรา150ลูกบาศก์กิโลเมตรวัด VEI อยู่ในระดับที่7การประทุของเขาพักถูถูกจัดเป็นมหาการประทุซึ่งสาหัสกว่าของที่อินโดนีเซียหรือไอซ์แลนด์พันถึง 1,500 เท่าการประทุของเขาพักถูอาจเป็นการประทุที่รุนแรงอันดับที่1หรือ2ใน 2,000 ปีของประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะครับภูเขาไฟระเบิดมานานก่อนจะกำเนิดมนุษย์และตั้งแต่มีมนุษย์การประทุของภูเขาไฟก็ยังคงเขย่าโลกต่อไปภูเขาไฟนำพาความอลังการแก่ธรรมชาติแต่ก็นำภัยพิบัติแก่มนุษย์ด้วยมันคือหลักฐานว่าดาวเคราะห์ที่เราอยู่เป็นโลกที่มีชีวิตหายใจได้ทะเลทรายดานาคิวในตะวันออกเฉียงเหนือของเอธิโอเปียถูกตราว่าเป็นที่ที่ร้อนที่สุดในโลกด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยที่34องศาเซลเซียสที่นี่ถูกเรียกว่าดินแดนแห่งความตายหลังการเดินทางไม่สิ้นสุดข้ามทุ่งกว้างเนินเล็กๆก็โผล่มาคือภูเขาไฟเออร์ตาแอลของเอธิโอเปียบนยอดของเออร์ตามีแมกมาเดือดอยู่ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสนี่เป็นทะเลสาบลาวาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกทันทีที่แมกมาโดนอากาศมันจะเย็นลงนิดหน่อยและเปลี่ยนเป็นแผ่นดำอย่างรวดเร็วบางครั้งแมกมาไหลท่วมปล่องภูเขาไฟเมื่อแมกมาค่อยๆแข็งตัวพื้นดินที่กว้างมืดดำก็กำเนิดขึ้นเป็นเวลา 1.2 ล้านปีแมกมาแดงร้อนได้เดือดขึ้นจากที่นี่เออร์ตาแอลแปลว่าภูเขาพ่นควันในภาษาอาฟาท้องถิ่นคนเรียกมันว่าปากมัจจุราชหรือประตูนรกเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่ามีแค่นรกที่มีไฟและหลุมนี้หลุมลาวาแรกถือว่า
เป็นประตูสู่นรกค่ำลงแล้วที่เอิร์ธาแอลภายใต้ความมืดมนการเคลื่อนไหวของลาวาประทุรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกเราเห็นเลยว่าทำไมชาวอาฟาเห็นที่นี่เป็นประตูสู่โลกใต้ดินแต่สำหรับนักธรณีวิทยาเอิร์ธาแอลไม่ได้เป็นประตูสู่นรกเท่ากับเป็นหน้าต่างสู่อีกข้างของโลกทะเลสาบลาวาที่ยังคงเคลื่อนไหวในภูเขาไฟเอิร์ธาแอลบ่งบอกว่าโลกเคลื่อนไหวแปลว่ายังมีการรวมตัวของแมกมาภายในโลกส่วนปกคลุมละลายอย่างง่ายดายและผลิตแมกมาและแมกมานี้ลอยขึ้นสู่พื้นผิวโดยตรงจึงมีรอยร้าวยาวที่นำแมกมามาสู่พื้นผิวครับนี่คือดาวเคราะห์ที่เราอยู่ส่วนที่ลึกที่สุดของโลกมีชั้นที่หนาแน่นเรียกว่าแกนชั้นหินร้อนเรียกชั้นปกคลุมรอบแกนซึ่งคลุมด้วยเปลือกโลกนั่นคือพื้นผิวของโลกเราเปลือกโลกผิวชั้นนอกสุดของโลกประกอบด้วยมากกว่า10แผ่นธรณีแผ่นเหล่านี้ขยับอย่างช้ามากๆช้าเกินกว่ามนุษย์จะรู้สึกได้ในอัตราไม่กี่เซนติเมตรต่อปีประมาณ 95% ของภูเขาไฟมีพลังจะมีอยู่ตามขอบแผ่นเหล่านี้ทำไมเหรอเมื่อ2แผ่นขยับและดันกันและกันแผ่นที่มีความหนาแน่นกว่าจะไหลไปข้างใต้อีกแผ่นเมื่อแผ่นใต้น้ำไหลลงสู่ชั้นปกคลุมผ่านคูน้ำอุณหภูมิและแรงกดดันสูงขึ้นน้ำจะออกจากเปลือกใต้น้ำและช่วงบนของชั้นปกคลุมจะละลายทำให้เกิดแมกมาเมื่อแมกมารวมตัวกันมากพอมันจะดันให้พื้นผิวโลกเกิดการประทุนั่นคือภูเขาไฟอินโดนีเซียประสบการณ์เกิดภูเขาไฟประทุบ่อยที่สุดประเทศที่ตั้งอยู่ตามแนววงแหวนแห่งไฟในแปซิฟิกที่3แผ่นผลักดันกันละกันคาบสมุทรคามซัตคาบ้านของภูเขาไฟมีพลัง22ลูกอยู่ขอบของ2แผ่นแผ่นอเมริกาเหนือและแผ่นแปซิฟิกญี่ปุ่นตั้งอยู่ใกล้ตรงที่4แผ่นพบกันต้องทนกับแรงทำลายล้างของภูเขาไฟและแผ่นดินไหวทุกปีกัวเตมาลาบ้านของแผ่นใหญ่และเล็กไม่แตกต่างเท่าไหร่คุณคิดภาพได้ว่าประเทศที่อยู่ตามขอบแผ่นจะเกิดภูเขาไฟประทุและแผ่นดินไหวบ่อยนี่คือเขาชวงซันถูกบันทึกว่าเป็นภูมิประเทศที่สวยที่สุดในเกาหลีสมัยก่อนน้ำตกใสไหลระหว่างการรวมตัวของหินที่คดเคี้ยวและน่าทึ่งเป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวเขาชวงซันมีอีกชื่อซอกพยองซันแปลว่าฉากหินที่ยิ่งใหญ่หินเหล่านี้มีรูปร่างเหมือนไม้ไผ่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดที่เขย่าบริเวณนี้เมื่อนานมาแล้วหน้าผาหินเหล่านี้นะครับนั้นก่อตัวมาจากเท่าภูเขาไฟซึ่งหินภูเขาชั้นนี้ก็หนาประมาณ350เมตรซึ่งแปลว่าภูเขาไฟระเบิดอย่างสาหัสและก็รุนแรง70ล้านปีก่อนภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ปกคลุมภูเขาด้วยแมกมาจำนวนมากชั้นแมกมาที่แข็งตัวถูกคลุมด้วยขี้เถ้าหลายชั้นทำให้เกิดภูมิทัศน์หินที่แตกต่างนี้
ขาชวงซันเล่าเรื่องนี้โดยเผยผาที่ชัดและแตกต่างในวันนี้จะ10ล้านปีก่อนคาบสมุทรเกาหลีร้อนกว่าที่ใดในโลกภูเขาไฟประทุในยุคครีเทเชียสมักอยู่ที่ทางใต้ของคาบสมุทรแต่หลักฐานของภูเขาประทุถูกเจอในช่วงกลางด้วยแผ่นดินทั้งหมดเต็มไปด้วยภูเขาไฟมีพลังการรักษายุคครีเทเชียสคาบสมุทรเกาหลีเป็นพื้นที่เหลื่อมที่แผ่นแปซิฟิกไหลไปใต้แผ่นยูเราเซียแมกมาเกิดขึ้นในพื้นที่เหลื่อมซึ่งทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิดที่รุนแรงมากใน 1-2,000 ล้านปีก่อนแผ่นแปซิฟิกเริ่มแยกออกจากแผ่นยูเราเซียนี่ทำให้เกิดทะเลตะวันออกและคาบสมุทรเกาหลีเลื่อนออกจากขอบแผ่นเขาพักทูเองเกิดจากการประทุของภูเขาไฟ6ลูกนักธรณีวิทยาเชื่อว่าครั้งแรกเริ่มที่ 2.3 ล้านถึง10ล้านปีที่แล้วคาบสมุทรเกาหลีอยู่ด้านในตอนนั้นมันเป็นยุคภูเขาไฟเงียบสงบแล้วทำไมเขาพักถูเป็นภูเขาไฟลูกเดียวที่ยังคงร้อนและประทุอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเกาหลีนั้นก็คือมีการศึกษาที่บ่งชี้ว่าแผ่นใต้ญี่ปุ่นไม่ได้ไหลลงแต่ว่ามันติดอยู่700เมตรข้างใต้และปิดกั้นพลังงานจากการถูกปล่อยพูดได้ว่าความร้อนใต้ชั้นหุ้มถูกกักไว้เป็นเวลานานและมันต้องหาทางออกไปให้ได้ในกรณีนี้ผมว่าเขาพักทูนั้นคือช่องระบายครับมันไม่ได้อยู่ขอบแผ่นแต่ภูเขาไฟก็ยังคงประทุที่นี่เชื่อกันว่าจุดความร้อนคือที่ชั้นหุ้มร้อนกว่าชั้นหุ้มทั่วไปลอยขึ้นสู่พื้นผิวภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ภายในโครงสร้างพื้นผิวโลกเรียกว่าจุดร้อนภูเขาไฟจุดร้อนภูเขาไฟมักจะมีพลังระเบิดมากกว่าภูเขาไฟอื่นเพราะพลังงานที่หนาแน่นในโพรงแมกมาระเบิดพร้อมกันในปี1998ศูนย์วิจัยธรณีวิทยาในจีนประกาศว่ามีโพรงแมกมาข้างใต้เขาพักถูโพรงแมกมาทั้ง4นี้ส่งพลังงานแก่ภูเขามานานหลายพันปีในประวัติศาสตร์คุริโยในคศ946ปีแรกของกษัตริย์ชองจองมีการเอ่ยถึงการประทุของเขาพักทูด้วยในปีนี้เสียงตีกลองจากสวรรค์สั่งการนิรโทษกรรมประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันของญี่ปุ่นประวัติการของวัดโคฟุคุจิได้เอ่ยถึงการประทุของเขาพักทูในปีเดียวกันด้วยคืนหนึ่งเท่าภูเขาไฟขาวตกลงมาจากฟ้าอย่างหิมะช่วง600ปีของเกาหลีในยุคโชซอนมีบันทึกถึงภูเขาไฟประทุอยู่บ่อยครั้งประวัติการแห่งกษัตริย์แทจองบันทึกว่าขี้เถ้าตกลงเหมือนฝนในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือประวัติการของกษัตริย์โจบันทึกว่าได้ยินเสียงยิงปืนใหญ่บันทึกในประวัติการแห่งฮยอนจองเท่าภูเขาไฟตกลงมาเหมือนฝนที่เขตมยองชอนของจังหวัดฮัมเกยองจากสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เราคาดการว่าเขาพักถูประทุทุก 1-2 ศตวรรษหลังจากการประทุที่รุนแรงอย่างสาหัสเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วเขาพักถูได้ประทุไม่รุนแรงประมาณทุกศตวรรษซึ่งบันทึกของราชวงศ์ชิงแห่งเมืองจีนได้บ่งชี้ว่าการประทุครั้งล่าสุดคือเมื่อคริสตศักราช1903ตอนนี้ก็ได้เกิน100ปีมาไม่มากระยะเวลาระหว่าง2จุดที่เป็นไปได้ว่าจะมีการประทุครั้งใหญ่บนเขาพักทูในเวลาอีกไม่นานในเดือนมีนาคมปี2011
เกาหลีเหนือได้มีคำแนะนำอย่างคาดไม่ถึงว่านักวิทยาศาสตร์ของเกาหลีเหนือและใต้ได้ร่วมกันวิจัยเขาพักถูไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจทางการเมืองหรือความกลัวของการประทุอันใกล้ไม่มีอะไรจากข้อเสนอของพยองยังแต่สิ่งที่แน่นอนคือนักธรณีวิทยาจากทั่วโลกให้ความสนใจกับเขาพักถูการประทุของเขาพักถูรุนแรงอันดับต้นๆของประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะลักษณะทางธรณีวิทยาของเขาพักถูเป็นไปได้สูงว่าเราอาจเห็นภัยพิบัติในอดีตเกิดอีกครั้งนั่นคือสาเหตุที่โลกจับตามองเขาพักถูอย่างใกล้ชิดถ้าภูเขาไฟระเบิดทำให้ทะเลสาบแห่งสวรรค์แตกออกน้ำ 2,000 ล้านตันที่เต็มไปด้วยเศษไพโรคลาสติกและเศษต่างๆจะพลั่งพลูออกมาและนำดินโคลนที่อันตรายเรียกว่าลาฮามาด้วยพื้นที่หายนะจะอยู่ที่ทะเลสาบสวรรค์ผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าน้ำ 2,000 ล้านตันที่เติมเต็มแอ่งภูเขาไฟจะไหลพุ่งอย่างกระทันหันและไหลลงด้านข้างของภูเขาปัญหาใหญ่อีกอย่างคือชั้นตะกอนภูเขาไฟรอบเขาพักทูมันเปราะบางมากจนแค่แรงเบาๆอาจทำให้ถล่มได้ถ้าน้ำมาจากทะเลสาบสวรรค์กว่าชั้นตะกอนไปหมดมันจะทำให้เกิดลาฮาหินและดินจะถล่มทางลาดของเขาพักทูชันประมาณ 40-50 องศาแปลว่าน้ำจะพุ่งลงข้างเขา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมู่บ้านสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ไร่นาจะถูกทำลายทันทีไม่มีเหลือมีนาคมปี2011หายนะแผ่นดินไหวด้วยความแรงที่ 9.0 ริกเตอร์ทำให้เกิดสึนามิในเขตโตโฮคุของญี่ปุ่นเหตุการณ์หายนะเขมือบ6จังหวัดตามชายฝั่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นทั้งโลกมองอย่างตื่นตระหนก3เดือนหลังแผ่นดินไหวมิถุนายนปี2011เราไปที่จังหวัดมิยากิเพื่อดูความเสียหายกับตาหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆและเงียบสงบที่เคยเป็นจุดเด่นของชายฝั่งถูกซัดไปหมดแผลเป็นจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึนามิหลายครั้งและรุนแรงศาสตราจารย์ทานิกุชิเตือนว่ารอบเขาพักถูจะพบโชคชะตาคล้ายกันในเหตุการณ์ประทุครั้งใหญ่ดูจากความเสียหายทั้งหมดพลังการทำลายล้างยากที่จะจินตนาการไม่ใช่แค่น้ำทะเลถาโถมเข้าแส่แผ่นดินแต่น้ำทะเลผสมโคลนและเศษหินจากใต้ทะเลทำให้น้ำขุ่นโคลนหนาแน่นการผสมกับวัตถุหนักพลังทำลายที่มหาศาลได้เกิดขึ้นเราอาจเห็นการทำลายระดับนั้นอย่างสึนามิในปี2011ถ้าเขาพักทูจะประทุครั้งใหญ่นี่คือเมืองเตาไปเฮอยู่ทางเหนือของทางลาดเขาพักทูชาวบ้านดำรงชีวิตด้วยการเกษตรและขายของให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขาพักทูถ้าภูเขาไฟจะระเบิดระดับเดียวกันกับพันปีก่อนพวกเขาจะเผชิญชะตาเดียวกับคนในจังหวัดมิยากิในญี่ปุ่นการประทุจะมีผลกระทบกับชั้นบรรยากาศอย่างมากหลังการจำลองการประทุนักวิจัยสรุปว่าความเสียหายจะแย่ถึงขีดสุดถ้าการประทุเกิดขึ้นในฤดูหนาวในวันของการประทุถ้าลมพัดมาจากทางเหนือที่เท่าภูเขาไฟจะปกคลุมคาบสมุทรเกาหลีนี้ทั้งหมดทีเดียวซึ่งมีความยาวถึง1,000กิโลเมตรหลายมิลลิเมตรหรือเซนติเมตรอาจหุ้มทุกอย่างรวมไปถึงบ้านตึกแล้วก็ถนนถ้าขี้เถ้าทะยานขึ้นชั้นบรรยากาศและติดในชั้นสตราโตสเฟียร์จะเกิดปัญหาใหญ่
อุณหภูมิเฉลี่ยรอบโลกอาจต่ำลงมากถึง2องศาเซลเซียสภายใน1ปีอุณหภูมิที่ต่ำลง2องศาเซลเซียสจะเกิดปัญหาไปทั่วโลกอาหารก็จะน้อยลงการอพยพของปลาและก็นกมันจะแปรปรวนและการเติบโตของต้นไม้รวมทั้งพืชผลการเกษตรก็จะย่ำแย่ส่วนทางด้านของสุขภาพแล้วก็จะมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงของแบคทีเรียรวมทั้งไวรัสลาคีระบบภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ประทุในปี1783กระตุ้นให้เกิดมวลหนาวที่ยาวนานทั่วยุโรปเพราะผลของความอดอยากที่แพร่กระจายผู้ทุชนได้ลุกขึ้นต่อต้านพระราชวงศ์นำไปสู่การปฏิวัติในฝรั่งเศสปี1789ภูเขาไฟทัมโบราของอินโดนีเซียประทุในปี1815อุณหภูมิเฉลี่ยของปีต่ำลง4องศาเซลเซียสทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปีไร้ฤดูร้อนแมกมาที่เงียบไปกว่าศตวรรษใต้ทะเลสาบสวรรค์ของเขาพักทูพร้อมที่จะเขย่าโลกนี้ไหมถึงตอนนี้นี่อาจเห็นกันว่าเป็นเรื่องไกลตัวนี่คือแผ่นดินแยกระหว่างเกาหลีเหนือและจีนบริเวณนี้ถูกห้ามการศึกษาด้านธรณีวิทยาแต่เราต้องการค้นหาเบาะแสทุกอย่างที่หาได้70%ของน้ำในทะเลสาบสวรรค์มาจากน้ำที่ตกลงมาที่เหลือ 30% มาจากใต้ดินส่วนที่มาจากใต้ดินที่มีผลจากการเคลื่อนไหวของแมกมาและจะมีสารแมกมาที่มีร่องรอยไอโซโทปอยู่ศาสตราจารย์ชางยันดักอ้างว่าถ้าการเคลื่อนไหวของแมกมาตึงเครียดขึ้นสัดส่วนไอโซโทปไฮโดรเจนและออกซิเจนในทะเลสาบสวรรค์ต่างจากผิวน้ำโดยปกติประวัติสัดส่วนของไอโซโทปไฮโดรเจนและออกซิเจนในทะเลสาบสวรรค์แต่เราไม่เจอหลักฐานการเคลื่อนไหวของแมกมาที่รุนแรงเลยเราคาดว่าสัดส่วนไอโซโทปไฮโดรเจนและออกซิเจนควรจะใกล้เคียงกันสัดส่วนในแมกมาแต่การทดลองแสดงให้เห็นว่ามันใกล้เคียงกับสัดส่วนในผิวน้ำไม่เพียงแต่ความถี่ของแผ่นดินไหวแต่ภูเขาไฟประทุรอบเขาพักทูลดลงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่นักธรณีวิทยาบอกว่าเราต้านหายนะไม่ไหวถ้าหากว่าเราวัดอุณหภูมิของน้ำพุร้อนในภูเขาและสัดส่วนไอโซโทปและการสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอดังนั้นเราก็จะสามารถจับรูปแบบการเคลื่อนไหวของแมกมาใต้ดินได้ครับคนจีนรายงานว่าแผ่นดินไหวถึงขีดสุดทุก10ปีซึ่งจากตรงนี้บางคนก็มีทฤษฎีว่าการปะทุเนี่ยจะเกิดขึ้นในเกาหลีเหนือในปี2014หรือ2015เนี่ยเราไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าแผ่นดินไหวจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นครับสื่อคาดเดายังเปิดเผยว่าเขาพักทูอาจประทุซึ่งทำให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างมากสิ่งที่แน่นอนคือพักทูเป็นภูเขาไฟที่อาจประทุได้ทุกเมื่อมันเกือบเหมือนว่าภูเขาไฟจะประทุเมื่อผู้คนเริ่มจะไม่สนใจมันเราอยากมีตัวเลขความน่าจะเป็นสำหรับความเป็นไปได้นี้ผู้เชี่ยวชาญภูเขาไฟชาวญี่ปุ่นโยนคำถามกลับมาหาเราว่าตัวเลขเหล่านี้มีความหมายอะไรต่อการแสดงออกถึงพลังทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมนี้มันยากจะรู้ได้ว่าความเป็นไปได้นั้น เป็นยังไงจากการปะทุ เมื่อ 1,000 ปีก่อนแผ่นดินไหวโตโฮคุปี2011นั้นถูกมองว่าเป็นไปได้น้อยแต่กลับวัดความรุนแรงได้ถึง 9.0 ริกเตอร์
และยังต่อด้วยปัญหาสาหัสอย่างภัยพิบัตินิวเคลียร์แต่มันอันตรายที่จะคิดว่าความเป็นไปได้ต่ำหมายถึงแผ่นดินไหวนั้นไม่สาหัสมกราคมปี2011ที่จังหวัดคาโกชิมะบนเกาะคิวชูภูเขาไฟชินโมเอดาเกะประทุเป็นการประทุครั้งแรกในรอบ50ปี2เดือนหลังจากการประทุเราไปที่หมู่บ้านชื่อทาคาฮารุที่ตั้งอยู่ใกล้ชินโมเอดาเกะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยวันที่28จำได้ว่าประมาณนั้นแหละนะใช่มันมีขี้เถ้าตอนประมาณ6โมงหรือ7โมงนี่คือรูปถ่ายตอนที่เริ่มมีขี้เถ้าเราจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยแสดงให้เห็นว่าขี้เถ้ากองเยอะขนาดไหนนั่นคือขี้เถ้าเหรอครับขี้เถ้าภูเขาไฟครับอ๋อลึกกี่เซนติเมตรครับเนี่ยมันไม่ถึง1เซนติเมตรนะครับอาจจะ5ถึง7มิลลิเมตรนะผมว่านะตอนนี้เท่าภูเขาไฟเคลือบบางๆที่เพิ่มขึ้นกำลังจะหายไปหลังจาก3เดือนชาวนาท้องถิ่นจะเก็บเกี่ยวพืชผลตามแผนพวกเขารู้สึกโชคดีที่การประทุไม่ได้รุนแรงเป็นพิเศษไม่นานเมืองก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งและชาวบ้านก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติเราไม่รู้ว่าชินโมเอดาเกะจะประทุอีกครั้งตอนพวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่หรือไม่แต่ที่แน่นอนคือวันหนึ่งมันจะไอขี้เถ้าภูเขาไฟออกมาอีกครั้ง BTV เป็นเครือข่ายโทรทัศน์ท้องถิ่นในคิวชูตั้งแต่คิวชูประสบกับภูเขาไฟระเบิด BTV ดำเนินทั้งสถานีปกติและการออกอากาศฉุกเฉินแล้วอัดวิดีโอได้กล้องไว้เสมอกล้องถูกดำเนินโดยกระทรวงแผ่นดินโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการท่องเที่ยวดูแลตลอดเวลาพวกเขารับผิดชอบเป็นช่องทางฉุกเฉินในการออกอากาศภาพควันภูเขาไฟอย่างต่อเนื่องผ่านจอในขณะนี้การถ่ายทอดสดบนชินโมเอดาเกะไม่เห็นถึงสัญญาณจะประทุเธอรู้สึกปลอดภัยได้ว่าจะไม่มีการประทุในเดี๋ยวๆนี้เธอจึงถ่ายทอดได้อย่างสบายใจเครือข่ายถ่ายทอดสดท้องถิ่นกระทรวงแผ่นดินโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการท่องเที่ยวร่วมมือกันเราต้องพร้อมในเหตุฉุกเฉินด้วยซึ่งได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายและก็ทุกอย่างที่มีมันเป็นหน้าที่ของเราครับในการต้องวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรงเมื่อหายนะได้เกิดขึ้นเรารู้สึกปลอดภัยครับและมองในแง่ดีเราเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติเพราะมันคือหน้าที่ของเรานะครับที่จะต้องทำรัฐบาลท้องถิ่นเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ประทุอย่างกระตือรือร้นระบบควบคุมการประทุได้ถูกพัฒนาขึ้นจากบทเรียนในอดีตภารกิจแรกคือการศึกษารูปแบบการประทุเมื่อฝนตกลงขี้เถ้าบนพื้นอาจจะทำให้เกิดหินและดินถล่มที่เรียกว่าลาฮาซึ่งการศึกษารูปแบบของลาฮาเป็นภารกิจที่สองครับในการปกป้องผู้คนจากบริเวณเสียหายรัฐบาลท้องถิ่นออกอากาศสถานการณ์ภูเขาไฟและถูกกระจายผ่านวิทยุให้ผู้อยู่อาศัยได้ฟังนี่คือเครื่องรับวิทยุที่จับสัญญาณวิทยุที่ส่งจากที่ทำงานของรัฐบาลหลังจากอยู่อาศัยกับภูเขาไฟมาพันปีผู้คนรู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปีหรือ2ปีหลังจากนี้แต่วันหนึ่งภูเขาไฟจะระเบิดแน่นอนพวกเขาจึงเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์อย่างขยันสำหรับภัยพิบัติในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นใน50ปีหรือศตวรรษข้างหน้าพวกเขาแค่เตรียมพร้อม
หลังจากผ่านไปหลายชั่วอายุคนความพิโรธของเขาพักถูที่ครั้งหนึ่งเคยเขย่าฟ้าและสถานดินถูกลืมไปแล้วพวกเขานี้ได้หลับไหลอย่างสงบเป็นเวลานานตอนนี้ได้ค่อยๆส่งสัญญาณแก่เราว่าฉันพร้อมจะตื่นขึ้นจากนิทราอันยาวนานแล้วเราจะต้อนรับเขาพักถูที่เพิ่งตื่นอย่างไรจากการศึกษาร่วมกันกับเกาหลีเหนือเราสามารถคำนวณขนาดของแมกมาที่อยู่ใต้ภูเขาไฟได้อย่างแม่นยำทิศทางที่มันไปและความเร็วที่มันลอยขึ้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับกับการที่ต้องวัดตามความจริงด้วยเครื่องมือที่เยอะแยะที่สุดเท่าที่หาได้เพื่อที่เราจะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างแม่นยำเพราะความสาหัสของเรื่องนี้จึงสำคัญมากที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการวิจัยระดับนานาชาติในทันทีคลื่นเศษหินไพโรคลาสติกที่ลุกไหม้ลาหาพรั่งพรูมาอย่างสึนามิผู้คนมีเครื่องช่วยหายใจจำนวนบาดเจ็บล้มตายที่บอกไม่ได้ไม่มีทางที่มนุษย์จะป้องกันการแสดงออกของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่นี้ได้แต่จะให้เรายอมรับอย่างหมดหนทางเมื่อภัยพิบัติมาหรือเราคาดการและเตรียมพร้อมกับมันนี่จะทำให้โศกนาฏกรรมจะต่างกันโดยสิ้นเชิงอะไรคือความหวังที่สุดในการรอดจากการประทุของเขาพักถูที่ทรงพลังเฉกเช่นพันปีที่แล้วPSI สารดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิตรับชมผ่านจานดาวเทียมและแอปพลิเคชัน Fixit